มคะเงินดิจิตอลหรือว่าเงินสกุลใหม่ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมาเร็วแล้วก็โตไปเร็วมากนะคะจนหลายคนนั้นตามไม่ค่อยทันค่ะวันนี้เราก็เลยจะพาไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไปทำความรู้จักกับวง Girl Group ที่ชื่อว่า Virtual Currency Girl ค่ะซึ่งถือว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเงินดิจิตอลโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะสมาชิกทั้ง8ของวง Virtual Currency Girl หรือว่าโคโซซึกะโชโจจัดคอนเสิร์ตเปิดตัวที่กรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะท่ามกลางแฟนเพลงของพวกเธอที่มารอให้กำลังใจโดยสาวๆกลุ่มนี้มาในชุดสาวเสิร์ฟกระโปรงสั้นฟูๆสวมหน้ากากเหมือนกับนักมวยปล้ำเลยค่ะแล้วก็มีสวมหูปุกปุยและยังใช้ความคาไวอี้บวกกับเสียงร้องและการเต้นในการให้ความรู้ร้องเพลงที่สื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของเงินดิจิตอลอย่างเช่นบิตคอยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและได้รับความสนใจไปทั่วโลกตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้สำหรับเพลงเปิดตัวของกลุ่มนักร้องสาวเจป๊อปน้องใหม่มีชื่อว่า The Moon Cryptocurrency and Me ซึ่งมีเนื้อหาหลักในการเตือนภัยอันตรายของการเทรดเงินคริปโตเคอเรนซีโดยเนื้อร้องระบุนะคะว่าระมัดระวังรหัสของคุณอย่าใช้รหัสเดิมและใช้รหัสที่ยากมากขึ้นโดยราระนานรูเซหัวหน้าวงวัย18ปีเล่าค่ะว่า Virtual Currency Girl ไม่ได้ต้องการประชาสัมพันธ์การลงทุนเงินดิจิตอลนะคะแต่ต้องการให้ความรู้เรื่องการลงทุนดิจิตอลแก่สาธารณชนด้วยการใช้วิธีสร้างความบันเทิงและสกุลเงินดิจิตอลไม่ใช่เพียงเครื่องมือเก็งกำไรแต่ยังเป็นเทคโนโลยีแสนวิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตโดยสมาชิกของวงได้รับค่าจ้างเป็นเงินบิตคอยค่ะและอยู่ระหว่างการพิจารณาสกุลเงินดิจิตอลชนิดอื่นๆด้วยซึ่งแฟนคลับก็พร้อมใจกันไปลงทะเบียนเปิดใช้เงินบิตคอยเนื่องจากบัตรคอนเสิร์ตและผลิตภัณฑ์อื่นๆก็จำหน่ายผ่านการใช้เงินบิตคอยเท่านั้นโดยญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยนะคะมีร้านแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลใหญ่ๆหลายร้านทีเดียวจนทำให้ทางการพยายามที่จะเข้ามาควบคุมการเก็งกำไรให้มากขึ้นค่ะถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะที่เขานำศิลปินมาทำความเข้าใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเงินดิจิตอลกับคนทั่วไปให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแต่สำหรับบ้านเราหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังแบงก์ชาติกลต.หรือแม้แต่ปปง.ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษานะคะแล้วก็เสนอแนะเชิงนโยบายค่ะคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งก่อนที่เราจะรู้ชะตากรรมของเงินดิจิตอลในประเทศไทยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางกระแสนิยมที่เกิดขึ้นทั่วโลก